เลขคู่ธาตุในศาสตร์ตัวเลขทะเบียนบ้านนะครับเรามีอีกหนึ่งศาสตร์ก็คือเลขคู่ธาตุนะครับก็คืออันดับแรกเราจะต้องดูคู่ธาตุอย่างตัวอย่างนะครับบ้านเลขที่123/45เนี่ยนะครับในตัว123เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับพลังงานของบริเวณของหมู่บ้านนั้นหรือบริเวณของพื้นที่ตรงนั้นนะครับและ45เนี่ยคือตัวตนของบ้านของเราเพราะฉะนั้นในลักษณะเนี้ยเราจะดูเลขหลังจากทับนะครับหลังจากทับเป็นหลักก็คือทับ45 45ในทางศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีพลังงานของธาตุไม้และก็พลังงานของธาตุดิน4คือธาตุไม้นะครับ5คือธาตุดิน4คือพลังงานหิน5คือพลังงานหยางนะครับเป็นลักษณะของพลังงานที่ธาตุที่สมดุลในตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเลขของพลังเลข4เนี่ยคือเป็นเลขแห่งปัญญานะครับเลขของพลังเลข5เนี่ยเป็นเลขแห่งความหนักแน่นความคิดที่มั่นคงในชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจหรือว่าเจ้าของที่มักจะใช้เลขตัวนี้จะเป็นผู้เกี่ยวกับพวกบริหารเจ้าของกิจการนะครับครูหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องคุมลูกน้องหรือบริวารเก่งๆมักจะใช้เลขนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากบ้านนี้จะเสริมมงคลเนี่ยแนะนำให้เสริมธาตุหรือสีโทนสีเนี่ยบริเวณหน้าบ้านควรจะมีก็คือสีดำสีเทาสีขาวหรือโทนสีไม้เป็นดีที่สุดนะครับและก็ความหมายของตัวเลข45เนี่ย45ก็คือ4คือต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีผืนดินที่มั่นคงก็คือเลข5นะครับมันแสดงถึงตัวตนของสติปัญญาดีพูดแล้วน่าเชื่อถือมีวาทศิลป์ดีนะครับแล้วก็การงานการเงินเนี่ยคล่องตัวอยู่แล้วนะครับนะฮะถ้าหากการเสริมมงคลให้กับบ้านเนี้ยให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมพลังงานที่เป็นพลังงานธาตุน้ำนะครับไม้จะเติบโตได้มีดินแล้วต้องเติมน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากให้ดีในบ้านเรามีบ่อปลาหรือว่ามีตู้ปลาหรือแม้กระทั่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นลูกปลาในตัวบ้านจะเป็นดีที่สุดนะครับอาจารย์ก็แนะนำภาพรวยปลา8ตัวนะครับหรือว่าเราจะทำเป็นตู้ปลาเป็นบ่อปลาหน้าบ้านก็ได้นะครับแต่แนะนำให้เป็นเลข8นะครับเลข8คือเป็นเลขเกี่ยวกับเงินทองนะครับสิ่งที่ควรจะระวังนะครับบ้านที่มีเลข45อยู่ท้ายนะครับก็คือบ้านนี้มันเป็นเลขแห่งบารมีเลขแห่งธรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองในตัวบ้านเนี่ยแนะนำให้ต้องทำบุญหรือว่าช่วยเหลือสังคมเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะครับ